สวัสดีครับสำหรับผู้ที่ติดตามดูวิดีโอคลิปของเราเป็นประจำวิดีโอคลิปของเรานั้นเป็นวิดีโอคลิปเสียงสังเคราะห์ที่พยายามแบ่งปันเรื่องราวข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพและการออกกำลังกายโดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งยาแม้แต่นิดเดียวเน้นย้ำนะครับว่าอาชีพส่วนใหญ่ของเรานั้นคือการเขียนบทความจัดจำหน่ายแต่อย่างไรก็ตามเราอยากจะแบ่งปันเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับสุขภาพดีๆนั้นให้กับทุกๆคนโดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดช่องของเราคือวิดีโอคลิปแนวนั้นครับและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ที่ช่อง YouTube เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆของเราให้กับทุกคนได้รับชมกันขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกด Subscribe นะครับขอบคุณครับผักคะน้าเป็นผักใบเขียวที่เรารู้จักกันดีหาซื้อได้ง่ายๆในตลาดบ้านเราค่ะนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูวันนี้นานาสาระจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับผักคะน้าอย่างละเอียดกันเลยค่ะมาชมกันเลยค่ะผักคะน้าสามารถเจริญเติบโตได้ดีในทุกสภาพดินโดยเฉพาะดินร่วนปนทรายดินเหนียวปนดินร่วนและมีการระบายน้ำดีเป็นผักที่ทนต่อสภาพอากาศได้ดีทำให้ปลูกได้ในทุกฤดูกาลแต่จะได้ผลดีในช่วงปลายฤดูฝนจนถึงฤดูหนาวเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ค่ะมาทำความรู้จักกับคุณค่าทางโภชนาการของผักคะน้ากันค่ะคุณค่าทางโภชนาการของผักคะน้าค่ะผักคะน้ามีวิตามินแร่ธาตุหลายชนิดเช่นโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตเส้นใยแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสธาตุเหล็กเบต้าแคโรทีนวิตามิน A วิตามิน E วิตามิน B1 วิตามิน B2 ไนอาซินและวิตามิน C ค่ะถึงแม้คะน้ามักจะมีกลิ่นเหม็นเขียวหรือรสปนขมหน่อยๆแต่ผักใบเขียวชนิดนี้ก็มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายค่ะมาทำความรู้จักกับประโยชน์ของคะน้ากันเลยค่ะประโยชน์ของผักคะน้ารับประทานผักคะน้า100กรัมร่างกายจะได้รับแคลเซียมสูงถึง245มิลลิกรัมดีต่อทุกเพศทุกวัยค่ะเพราะแคลเซียมเป็นเกลือแร่ที่เป็นองค์ประกอบหลักของกระดูกและฟันทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงค่ะผักคะน้ามีแคลเซียมสูงซึ่งมีสรรพคุณช่วยป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุนได้ค่ะคะน้ามีแคลเซียมสูงช่วยชะลอการเสื่อมของกระดูกในวัยทองและวัยผู้สูงอายุค่ะคะน้ามีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยยับยั้งการเกิดมะเร็งค่ะช่วยบำรุงผิวพรรณช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานในร่างกายทำให้สุขภาพแข็งแรงค่ะผักคะน้ามีโฟเลตสูงซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหญิงมีครรภ์ที่จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการพิการแต่กำเนิดของเด็กทารกค่ะสารเบต้าแคโรทีนจากผักคะน้าเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะเปลี่ยนเป็นวิตามิน A และทำหน้าที่ช่วยบำรุงและถนอมสายตาได้ดีค่ะมีสารลูทีนและซีซันทีนทำหน้าที่บำรุงตาทำให้จอตาไม่เสื่อมเร็วค่ะคะน้าสดอุดมไปด้วยวิตามิน C ซึ่งช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อให้ชุ่มชื้นทำให้ระบบภูมิคุ้มกันโรคแข็งแรงค่ะ
ช่วยป้องกันโรคโลหิตจางและเลือดออกตามไรฟันค่ะผักคะน้านำมาประกอบอาหารรับประทานเป็นประจำจะช่วยป้องกันการเกิดตะคริวได้ค่ะช่วยบำรุงโลหิตและช่วยกระตุ้นให้ระบบไหลเวียนเลือดให้ทำงานดียิ่งขึ้นค่ะธาตุเหล็กและฟอสฟอรัสจากผักคะน้าจะช่วยเสริมสร้างเม็ดเลือดแดงเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคโลหิตจางอย่างมากค่ะอีกทั้งธาตุเหล็กยังเป็นสารอาหารที่มีส่วนประกอบของการสร้างกล้ามเนื้อและบำรุงเนื้อเยื่อต่างๆและยังทำหน้าที่ช่วยขับออกซิเจนที่เลือดนำเอามาไว้ใช้ได้ดีค่ะมีแมกนีเซียมซึ่งช่วยลดความถี่ในการเกิดอาการปวดศีรษะไมเกรนได้ค่ะวิตามินอีจะช่วยป้องกันและลดปัญหาโรคความจำเสื่อมช่วยให้อัตราการเปลี่ยนของความทรงจำทำงานช้าลงค่ะอีกทั้งยังสามารถช่วยชะลอความเสื่อมสภาพของเซลล์สมองได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยค่ะผักคะน้ามีเส้นใยทำให้ช่วยในเรื่องของระบบการขับถ่ายได้ดีอีกด้วยค่ะข้อควรระวังในการรับประทานผักคะน้าสดมาติดตามชมกันต่อค่ะข้อควรระวังในการรับประทานผักคะน้าสดค่ะในผักคะน้าสดนั้นมีสารไกลโตรเจนซึ่งรับประทานมากๆรับประทานอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ท้องอืดและทำให้ร่างกายขาดสารไอโอดีนจนทำให้เป็นโรคคอพอกได้ในระยะยาวค่ะอย่างไรก็ตามสารไกลโตรเจนนี้จะสลายตัวอย่างรวดเร็วเมื่อโดนความร้อนค่ะจะเลือกซื้อผักคะน้าจะเลือกยังไงนะมาติดตามชมกันต่อค่ะเลือกผักคะน้าที่มีสีเขียวสดไม่เหี่ยวไม่มีรอยช้ำต้นใหญ่ใบติดโคนแน่นค่ะวิธีการสังเกตผักคะน้าว่าแก่หรือไม่ให้ดูตรงรอยตัดบริเวณโคนต้นค่ะซึ่งจะสามารถมองเห็นเส้นสีขาวเล็กๆซึ่งยิ่งเป็นผักที่แก่มากเท่าไหร่เส้นที่ว่านี้ก็จะใหญ่มากขึ้นเท่านั้นค่ะเคล็ดลับการทำให้ผักคะน้าอร่อยก่อนนำไปประกอบอาหารมาติดตามชมกันค่ะเคล็ดลับการทำให้ผักคะน้าอร่อยก่อนนำไปประกอบอาหารค่ะผักคะน้าจะอร่อยต้องลอกเปลือกด้านนอกของก้านที่แข็งออกเพื่อให้เคี้ยวง่ายไม่มีเสี้ยนค่ะและหากจะรับประทานผักคะน้าสดให้นำไปแช่น้ำเย็นจัดหรือโรยน้ำแข็งเพื่อให้ผักคะน้ากรอบและมีกลิ่นเหม็นเขียวน้อยลงค่ะผักคะน้านำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูมาติดตามชมกันต่อค่ะผักคะน้าทำเมนูอาหารได้หลากหลายไปดูกันเลยค่ะว่ามีเมนูอะไรบ้างมาชมกันเลยThank you.
สุดท้ายนี้ไม่ว่าจะเป็นผักคะน้าหรืออาหารประเภทไหนๆก็ขอให้รับประทานแต่พอดีมากไปน้อยไปล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งสิ้นค่ะและอย่าลืมทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะคะติดตามเรื่องราวใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามนะคะแบ่งปันข้อมูลกดแชร์ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามผลงาน